การเดินทางเป็นอาหารสมองอย่างหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความรู้และประสบการณ์นะคะการเดินทางในครั้งนี้พาเรามาที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดินแดนที่มีเสน่ห์หลายอย่างและที่นี่เองเราจะได้เห็นแม่น้ำสายยาว2สายมาบรรจบกันและสิ้นสุดที่จุดนี้ดินแดนแห่งแสงแรกในสยามค่ะจริงๆแล้วนะคะจุดหมายปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้อยู่ที่บ้านสะซอมตำบลนาโพกลางชุมชนเล็กๆในหุบเขาที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบรรยากาศป่าเขาลำนาไพรอากาศที่บริสุทธิ์ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมถึงธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์บรรยากาศร่มรื่นแบบชนบทที่มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นและจริงใจต่อกันเสมอนั่นล่ะค่ะคือบ้านสะซอมสำหรับการเดินทางมาที่บ้านสะซอมนั้นนะคะจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีทีมงานเลือกใช้เส้นทางอุบลราชธานีพิบูลมังสาหารทางหลวงหมายเลข217ค่ะซึ่งก็จะถึงอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหลวงหมายเลข222พิบูลมังสาหารโขงเจียมแล้วก็ขับต่อไปอีกประมาณ30กิโลเมตรก็ถึงตัวอำเภอโขงเจียมนะคะจากนั้นขับต่อไปที่บ้านสะซอมตำบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอีกประมาณ30กิโลเมตรซึ่งบ้านสะซอมก็ตั้งอยู่ทางตอนบนของอำเภอโขงเจียมค่ะและแล้วเราก็มาถึงบ้านสะซอมกันแล้วค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อเราจะได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับชุมชนสะซอมให้มากขึ้นอย่างเข้าใจก็คือการเดินสำรวจในชุมชนพร้อมๆกับการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะคุณผู้ชมที่บ้านสะซอมต้องบอกคุณผู้ชมว่าบ้านสะซอมนี่เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะอยู่ห่างไกลทางตอนบนของอำเภอโขงเจียมเลยล่ะค่ะและที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวอย่างไรบ้างวันนี้ท่านนายอำเภอจะได้มาแนะนำแล้วก็เล่าให้เราฟังโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ New Normal ค่ะคุณผู้ชมท่านนายอำเภอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณท่านนายอำเภอโขงเจียมนะคะคุณผู้ชมท่านนายอำเภอคะบ้านสะซอมนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะไกลนะคะอยู่ทางตอนบนเลยทีเดียวจริงๆแล้วเสน่ห์ของหมู่บ้านนี้คืออะไรคะหมู่บ้านสะซอมนี่เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตที่ยังเป็นของชนบทของทางอีสานอยู่นะครับมีความอบอุ่นมีความดำรงชีวิตที่อยู่กับธรรมชาตินะครับครุ่งฟ้าอาศัยกันเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี
บ้านซะซอมนี้นะครับก็จะห่างจากตัวอำเภอประมาณ40กิโลนะครับบ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่จะเป็นทางขึ้นผาชนะใดนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมความงดงามของแสงแรกแห่งสยามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาพักที่นี่นะครับเพื่อที่จะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าๆที่นี่นะครับช่วงนี้นะครับอำเภอของเตรียมมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นความงามของผาชนะใดนะครับน้ำตกอยู่ที่นี่ก็มีหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสร้อยสวรรค์นะครับน้ำตกลงรูนะครับน้ำตกของที่บ้านท่าซอมนี้ก็มีนะครับนอกจากนี้ก็มีแหล่งอาหารนะครับที่ขึ้นชื่อของอุบลก็อยู่ที่ขงเจียมนี่นะครับนะคะกิจกรรมหลากหลายมากโดยเฉพาะทุนทางธรรมชาติเนี่ยท่าซอมมีเยอะมากนะคะครับผมแล้วในช่วงท่องเที่ยวแบบโควิดแบบนี้เรามีการท่องเที่ยวแบบ New Normal นี่คือนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเที่ยวได้ไหมคะเรายังเปิดรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับท่านที่มาเป็นกลุ่มหรือมาเดี่ยวก็ได้นะครับโดยทางหมู่บ้านก็มีการคัดกรองมีการตรวจคัดกรองระดับหนึ่งนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็อยากจะเรียนว่าขงเจียมนะครับหรืออุบลเราไม่มีผู้ป่วยเครือโควิดนะครับเราสามารถที่จะมาท่องเที่ยวอย่างสบายใจเพราะว่าทุกหมู่บ้านหรือทุกสถานที่ในอุบลเนี่ยจะมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามานะครับเพื่อจะสแกนฮักอุบลเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการติดตามว่าคุณมาจากไหนแล้วก็อาจจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับเพื่อเป็นการช่วยกันในการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับค่ะก็เที่ยวอย่างสบายใจแบบ New Normal ที่สะสมนะคะว่ากันว่ากิจกรรมที่ใครหลายคนเมื่อมาที่นี่แล้วจะต้องประทับใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้นนั่นก็คือการรำบาสโลปค่ะกับบทเพลงอยากไปโขงเจียมจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะคะงานนี้ต้องไม่พลาดค่ะไปรำกับแม่ๆกันเลยค่ะซาซอมยินดีต้อนรับค่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่นะคะสำหรับการรำบาสโลปประจำหมู่บ้านซะซอมดูแม่ๆรำกันแล้วช่างอ่อนช้อยสวยงามมีเอกลักษณ์จริงๆค่ะงานนี้ต้องขอไปฝึกฝนกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมารำใหม่ค่ะตอนนี้ดูเวลาชักจะเที่ยงเริ่มหิวกันแล้วค่ะมาที่นี่ทั้งทีเราไม่พลาดที่จะได้ชิมเมนูประจำถิ่นและหาชิมได้ยากมากนั่นก็คือแกงไก่ใส่ผักไส้ตันค่ะ
แค่ฟังชื่อก็ดูแปลกและน่ากินมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าถ้าใครมาที่บ้านซะซอมแล้วนะคะที่นี่มีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่อยากจะแนะนำถ้าใครมาแล้วได้ชิมถือว่ามาถึงที่นี่อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้เรามีกุ๊กพิเศษนะคะนั่นก็คือแม่แววนะคะคุณแม่เห็นบอกว่าวันนี้มีเมนูเด็ดนะคะที่เราไปเก็บวัตถุดิบจากในหมู่บ้านของเรามาแปรรูปมาทำเนี่ยคืออะไรคะเมนูอะไรแกงไก่ป่าแกงไก่บ้านนะจ๊ะใส่ผักใส่ตาลไก่ป่าหรือไก่บ้านไก่บ้านจ้ะไก่บ้านค่ะแกงไก่มันเด็ดมันพิเศษยังไงมันต่างยังไงคะแกงไก่ที่นี่ใช่ไหมคะจะต่างจากที่อื่นก็คือเราจะใส่ผักไส้ตาลนะคะผักไส้ตาลก็คือเป็นผักที่มันมีความโดดเด่นมีความพิเศษยังไงคะก็เป็นสมุนไพรด้วยจ้ะกินให้แบบคนที่แม่ลูกอ่อนนะคะออกมาใหม่ๆนะคะจะให้มีน้ำนมมีอะไรให้ลูกดื่มก็คือคลอดลูกใหม่ๆให้ทำเมนูอะไรก็ได้ใส่ผักไส้ตาลเข้าไปจะเรียกน้ำนมมาเยอะเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกอย่างนึงเราก็เลยมีแนวคิดในการมาทำเป็นเมนูแกงไก่แกงไก่ส่วนผสมแกงไก่มีอะไรบ้างคะก็จะมีพริกนะคะมีน้ำปลามีกระเทียมมีหอมมีตะไคร้แล้วก็มีข้าวแช่น้ำนะคะที่นี่เขาเรียกว่าข้าวเบื่อข้าวเบื่อข้าวเบื่อค่ะก็นำส่วนผสมเหล่านี้นะคะมาผสมกันมาผสมกันมาโขลกมาโขลกเป็นเครื่องแกงค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะนะคะถ้าเราโขลกมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วกระบวนการในการทำนี้เราทำยังไงคะเอาก็คือเราจะตั้งหม้อให้เดือดไม่ค่ะจะเอาไก่ใส่หม้อแล้วก็เอาเครื่องแกงใส่รวมกันแล้วก็รวนแบบให้มีกลิ่นหอมของเครื่องปรุงนะคะแล้วผักจะตอนไหนใส่ผักตอนที่พอรวนเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ให้น้ำมันเดือดตั้งน้ำให้เดือดให้ไก่มันได้ที่แล้วก็เอาผักปรุงค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงมือทำกันเลยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราจะชิมดูหน่อยว่ารสชาติที่เป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของบ้านซะซอมที่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะพี่แววใช่ค่ะขึ้นชื่อมากแล้วก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แววนะคะถึงจะอร่อยสังเกตดูค่ะคุณผู้ชมจะเห็นผักไส้ตันเนี่ยจะมีความเปื่อยออกมาแล้วนะคะจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวออกเป็นสีเหลืองแล้วนะคะใช่ค่ะเหมือนจะได้กลิ่นออกฝาดๆด้วยมาชิมกันดูหน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงเดี๋ยวจะชิมนะคะเดี๋ยวมีถ้วยแบ่งชิมพี่แววไม่ชิมด้วยกันคะเอาละค่ะตามสบายเลยค่ะพี่แววว่าเบื่อแล้ว หอมนี่ค่ะคุณผู้ชมสีของผักไส้ตันเนาะก็จะออกมาในประมาณนี้ผักไส้ตันนี้จะมีความเปรี้ยวใช่ไหมคะความเปรี้ยวแล้วก็ความกลมกล่อมของเครื่องเทศต่างๆที่เราได้โขลกแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนี้ถือว่ากลมกล่อมแล้วก็เป็นเมนูที่เพิ่งเคยได้ชิมวันนี้เองนะคะก็มันยังมีไหมผักช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็กำลังเริ่มจะเปลี่ยนใบใหม่นะคะค่ะเพราะว่ากำลังแต่จะหายากหน่อยค่ะช่วงนี้เพราะว่าช่วงหน้าแล้งเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนอ่ะจะเยอะมากนะคะจะสวยจะมีดอกด้วยเขาบอกว่าคือผักไส้ตันนอกจากจะมาประกอบอาหารได้แล้วก็คือยังสามารถที่จะเขาเรียกว่านำไปเป็นอะไรนะที่ใช้ฝ้ายนะคะมาพันเกลียวแบบนี้สามารถที่จะไปลำต้นมันนะคะลำนี้ค่ะจะมา
เป็นมาปั่นนะปั่นใส่โหลดใส่ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นใบก็จะมาแกงไก่แกงไก่นะคะหลากหลายนะคะคุณผู้ชมก็เชิญชวนนะคะให้มาเที่ยวที่บ้านสะซอมที่โขงเจียมนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปชิมเมนูเด็ดนี้แล้วค่ะได้ชิมเมนูเด็ดสำหรับที่นี่กันแล้วเราก็ยังจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องเด็ดๆที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผ้าลายแสงแรกซึ่งเป็นผ้าที่ชาวบ้านร่วมกันทอและสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นี่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถึงกิจกรรมที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่ใครมาที่บ้านซะซอมแล้วต้องไม่พลาดนะคะนั่นก็คือการมัดย้อมผ้าฝ้ายนะคะซึ่งวันนี้มีคุณแม่จันเพ็ญนะคะจะมาสอนวิธีการในการมัดย้อมต้องทำยังไงคะเราต้องผ้าสี่เหลี่ยมนะคะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยเอากระมาหลายขนาดนะคะก็เราก็จะเลือกเอาขนาดประมาณนี้ค่ะไม่ว่าสิใส่เต้นผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าได้เบิดนะคะเช็ดมือเช็ดหน้าก็ได้เช็ดมือก็ได้เบิร์ดค่ะมีประโยชน์หลายค่ะก็เอามาพับเป็นสามเหลี่ยมค่ะเอาเป็นสี่เหลี่ยมก่อนค่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะค่ะพับสี่เหลี่ยมก็มาพับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไงต่อคะมาพับแบบนี้ค่ะก็พับเข้ามาค่ะให้มันเป็นรูปแบบนี้ค่ะเป็นรูปจรวดเป็นรูปจรวดเอาต่อมามันห้าก็เห็ดแน่เดินพับกลับก็พับกลับด้านออกมาค่ะกลับด้านแล้วก็มากลับด้านกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะกลับอีกรอบหนึ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ก็เอาไม้ละค่ะนี้แบบนี้ไม้ที่แม่ห้ากแล้วนี่อืมไม้ที่เราเตรียมไปแล้วแบบนี้ค่ะเอาเก็บลงตรงนี้ค่ะเก็บลงค่ะแล้วก็เอายางมัดแบบนี้อย่างสองเส้นค่ะสองเส้นทำไมต้องสองเส้นคะสองเส้นเพราะว่าถ้ามันเส้นเดียวมันย่างมันขาดออกแล้วมันก็ลายมันสิบ่มีนะคะป้องกันไว้นะคะป้องกันไว้ค่ะห้ามเหตุแบบนี้ค่ะไม่ให้ย่างมันขาดออกไปแค่นี้แบบเลยเสร็จแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เอาไปลงทีนี้ห้าก็ไปเอาไปจุ่มน้ำมันเปียกแล้วก็ค่อยเอาลงไปหย่อมค่ะค่อยเอาลงมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงค่ะแกออกก็จะมาเป็นลายไปลองดูกันค่ะค่ะยอมรับอย่างหนึ่งนะครับซะซอมเป็นชุมชนที่อยู่ไกลจากตัวจังหวัด140กิโลในส่วนหนึ่งเรื่องของการพัฒนาอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับได้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาช่วยยกระดับเรื่องของกลุ่มอาชีพนะครับอย่างเช่นของพัฒนาชุมชนอำเภอโขงเจียมนะครับที่ลงมาช่วยต่อยอดเรื่องของกลุ่มทอผ้านะครับและก็เรื่องมาพัฒนาเรื่องของผ้าย้อมสีธรรมชาติเป็นลายแสงแรกครับผมจริงๆนะครับเรื่องของซะซอมนี่มันเป็นชุมชนอย่างที่โชคดีอย่างหนึ่งนะครับเราอยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติและอย่างหนึ่งวัตถุดิบต่างๆเราก็มีมากครับอย่างเช่นเราย้อมสีธรรมชาติด้วยเปลือกไม้นะครับทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ลดมลภาวะด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็เราไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นทีนี้ในส่วนเรื่องของแรงงานเนี่ยของซะซอมเป็นชุมชนเล็กๆแต่แรงงานเราไม่ได้เคลื่อนย้ายไปทางอื่นมากนักทีนี้ในส่วนหนึ่งจากเรื่องการทอผ้าก็จากรุ่นสู่รุ่นครับก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของชุมชนที่เกิดมีรายได้ขึ้นครับผมครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานหลายหน่วยงานเช่นนะครับทาง
ของอุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมภาคท่องเที่ยวและกีฬานะครับตัวของอุทยานแห่งชาติผาแต้มนอกนั้นนะครับที่ทิ้งป่าห่างลากันไม่ได้ก็คือเรื่องของพัฒนาชุมชนนะครับที่เราช่วยต่อยอดจากชุมชนที่เล็กๆที่ชุมชนอื่นหรือที่อื่นเขาไม่รู้จักซาซอมก็เป็นที่ให้รู้จักเรื่องของการยกระดับเรื่องของโอท็อปนวิถีจนในส่วนหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสที่ไปนำเสนอที่หลายจุดหลายที่ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับผมสำหรับผ้าลายแสงแรกนั้นนะคะถือเป็นผ้าลายเอกลักษณ์ของที่นี่เพราะตั้งชื่อและทอตามสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศนั่นก็คือเป็นดินแดนตะวันออกสุดแดนสยามที่สามารถรับชมพระอาทิตย์ได้ก่อนใครในประเทศไทยและจำหน่ายในราคาไม่แพงค่ะบ้านซาซอมนะคะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่ทางสำนักงานพัฒนาชนอำเภอโขงเจียมได้มาส่งเสริมสนับสนุนค่ะลำดับแรกเราส่งเสริมในเรื่องของการให้ความรู้กับคนก่อนนะคะให้เขามีความพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อันที่สองคือเราส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของบริบทพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้หรือจุดเช็คอินต่างๆเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งโฮมสเตย์ซึ่งเราก็มีความพร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะอันที่3นะคะที่ทางสำนักงานได้มาส่งเสริมสนับสนุนก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะที่นี่จะไปมีกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของบ้านซาซอมนะคะในตรงนี้เราได้มาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเรายังจะมีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการที่ให้กลุ่มนั้นนะคะนำผลิตภัณฑ์ไปขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่การคัดสรรในปี2564เพื่อที่ว่าจะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์แล้วก็เพื่อที่จะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้มั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะที่เกิดขึ้นและถูกร้อยเรียงในวันนี้เป็นความประทับใจที่ผู้มาสัมผัสต้องหาโอกาสมาเยือนอีกสักครั้งสำหรับใครที่มาที่นี่แล้วอยากพักค้างคืนที่หมู่บ้านก็มีโฮมสเตย์ให้บริการพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตคนที่นี่แบบไม่ต้องเร่งรีบที่สำคัญรับรองประทับใจแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะ